ส่วนต่อมานะครับเป็นเสิร์ชที่เกี่ยวกับ S Pen อีกเช่นเคยนะครับก็คือ S Pen Keeper นะครับ S Pen Keeper หมายความว่ารูปนี้ที่ขึ้นอยู่ข้างบนนะครับจะเป็นการบอกว่า Activation Keeper ของ S Pen นะครับก็วิธีการทำงานง่ายมากครับถอด S Pen ปุ๊บปิดเครื่องสมมุติว่ามีการเดินทางอยู่หรือเครื่องมีการเขย่ามีการที่เจโรสโคปมีการขยับตัวตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับซึ่งมันจะส่งเสียงร้องแบบนี้แล้วก็ขอข้อความเตือนนะครับบอกว่าเอา S Pen มาคืนฉันด้วยนะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าไม่เอามาก็หมายความว่าเครื่องก็จะไม่สามารถใช้งานได้แต่นะครับหรือ S Pen ต้องอยู่ใกล้ๆทีนี้อีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ชาว Galaxy Note นะครับควรจะรู้เอาไว้ถ้าจะซื้อ Galaxy Note 2นะครับซึ่งฟีเจอร์นี้นอกจากว่าโน้ต1จะต้องอิจฉาโน้ต10ต้องอิจฉานะครับสำหรับคนที่กำลังจะคิดจะเป็นเจ้าของอยู่นั่นก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Quick Command นะครับ Quick Command เกิดจากว่าเราสามารถใช้ปากกา S Pen Note เขียนข้อความต่างที่เราต้องการเช่นในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำว่ามันเขียนอะไรได้บ้างก่อนนะครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะเขียนได้เฉพาะสิ่งข้างบนนี้แต่ว่า2อันที่เหลือ3อันที่เหลือนี้ผมมีการตั้งขึ้นมาได้ก็คือเราสามารถ add function หรือ command ก็ได้นะครับเพิ่มขึ้นไปที่เราต้องการใช้บ่อยๆสิ่งนี้เดี๋ยวผมจะลองเรียกนะครับเครื่องหมายอันตรายตกใจนะครับมันก็จะเรียกไปที่ map นะครับมันก็จะถามถึง location ที่ผมอยู่นะครับถ้าผมไม่พิมพ์มันก็จะขึ้น map มาเลยนะครับแต่ถ้าเราเขียนเช่นผมเขียนคำว่าแคมนะครับถ้าผมเขียนไม่ถูกมันก็จะหาไม่เจอนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเราก็มีเครื่องมือต่างๆให้เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตแอร์วิวกันในคลิปหน้าอีกทีนึงนะครับซึ่งต้องสาธิตจริงๆนะครับมาดูส่วนของ Air View กันอีกทีนึงนะครับซึ่ง Air View ครั้งนี้จะดูหมด3ฟังก์ชันด้วยกันนั่นก็คือ1 อีเมล 2 S Planning แล้วก็3อัลบั้มนะครับโดยที่เราจะเริ่มจากอีเมลก่อนนะครับเช่นอีเมลเนี่ยจะต้องเป็นอีเมลของ Samsung นะครับซึ่งเป็นไอคอนรูปนี้เท่านั้นนะครับเฉพาะรูปนี้เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์นะครับในการใช้งานถ้าใช้ Gmail ไม่มี YouTube ดูไม่ได้วิธีการก็คือชี้ไปเฉยๆชี้ที่คำปึ๊บเนี่ยครับให้เกิดเคอร์เซอร์แล้วระบบก็จะเพิ่มเปลี่ยนข้อความแสดงข้อความให้เห็นนะครับเนี่ยชี้ข้อความชี้ให้เกิดเคอร์เซอร์ครับโดยประมาณนี้เนี่ยครับแค่นี้เองส่วนอัลบั้มนะครับนอกจากว่าเราจะใช้ AirView ในการดูได้แล้วนะครับอัลบั้มนั้นเรายังสามารถดูได้2รูปแบบนะครับคือรูปแบบแบบนี้หรือรูปแบบที่เป็นสโลปการเข้าดูอัลบั้มต่างๆก็คือจะเป็นลักษณะที่ดูดีขึ้นนะครับเราสามารถทั้ง create อัลบั้มได้นะครับเนี่ยครับก็สามารถปิดได้แล้วถามว่ามีความแตกต่างอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นรูปนี้ก็คือเราสามารถชี้ที่ตัวรูปได้เลยว่าเราจะดูรูปพรีวิวอะไรอย่างเงี้ยหรือพอพรีวิวเสร็จปุ๊บเช่นหน้าคนเนี่ยมันจะบอกชื่ออัตโนมัติได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นอัลบั้มก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับก็จะโชว์ขึ้นมาว่าเราจะดูอะไรหรือถ้าเป็นวิดีโอนะครับวิดีโอก็จะเป็นแบบนี้อีกอย่างนึงนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าในขณะที่เราดูวิดีโออยู่ Air View เราก็สามารถดูคลิปวิดีโอล่วงหน้าได้เหมือนกันนะครับเช่นในตัวอย่างต่อไปนี้นะครับสมมุติว่าผมเปิดตัวเพลย์ขึ้นมาปุ๊บผมต้องการดูคลิปของงานIntel อะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยครับเราสามารถ
เลือกดูวินาทีต่อหน้าว่าเราจะดูช่วงไหนอะไรเงี้ยได้หมดนะครับซึ่งถือว่าเป็นความอเนกประสงค์มากของ Airview เลยทีเดียวนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยมันก็ว่าการใช้งานเนี่ยถือว่าเติมเต็มได้มากขึ้นเมื่อมี Airview ขึ้นมาใน S3 นะครับมาในเรื่องของกล้องนะครับเดี๋ยวรีวิวตรงนี้เนี่ยในส่วนของกล้องเนี่ยเราจะมีรีวิวเรื่องเพลงด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีฟีเจอร์น่าสนใจฟีเจอร์หนึ่งนะครับนั่นก็คือจะสังเกตว่าจะมีข้างล่างอยู่นะครับว่าจะมีคำนะครับ Can you capture shoot smile แล้วก็ cheat นะครับอย่างเช่นผมจะสาธิตนะครับผมจะลองถ่ายรูปกับอาร์เซนอลข้างหน้าดูนะครับ shootนะครับก็คือเราสามารถสั่งถ่ายรูปด้วยเสียงได้เกิดจากฟีเจอร์ที่อยู่ข้างในตัวเครื่องนั่นก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า take photo using voice นะครับก็คือการสั่งภาพการสั่งงานภาพด้วยเสียงนะครับซึ่งการถ่ายวีดีโออะไรพวกนี้สามารถไปดูในรีวิวของทีมแกงได้แล้วก็มีไลน์บอกนะครับส่วนต่อมานะครับในเรื่องของเพลงนะครับซึ่งก็เราก็ไม่อยากเปิดอะไรมากมายครับเพราะว่าเพลงนั้นอาจจะทำให้คลิปเรามีปัญหาได้สังเกตว่าเปิดปุ๊บเนี่ยจะมีข้อความข้างบนขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่า application control เราสามารถจะ control application ที่ระบบกำหนดมาให้นะครับซึ่งมีเสียงนะครับซึ่งเราสามารถกำหนดว่าจะพูดด้วย volume down next หรือลดย้อนเพลงหลัง pause อะไรเงี้ยแต่เราต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษครับครับเจอเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วอัลบั้มนะครับเราก็สั่งไว้เข้ามาว่า stop หรือ snooze ได้ในตัวอัลาร์มนะครับตัวในกระปุกรวมทั้งการสั่งให้โทรศัพท์รับสายหรือรับสายปฏิเสธสายหรือใช้สปีกเกอร์ในการทำงานได้เลยนะครับซึ่งถือว่า S3 ก็มีฟีเจอร์นี้โน้ตก็แน่นอนครับต้องมีฟีเจอร์นี้ด้วยไม่งั้นมีเกิดไม่ยอมกันแน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับการรีวิวของ Galaxy Note นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวพบกับสรุปในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับโอเคครับสำหรับสรุปของ Samsung Galaxy Note 2นะครับถือว่าเป็นการพัฒนาของเครื่องนะที่นำด้านรูปร่างก็ถือว่าจับถนัดมือขึ้นกว่ารุ่นแรกที่ใหญ่เป็นกระดาษเกือบจะเป็นกระดาษชนวนเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆที่ให้เล่นต่างๆมากมายเช่น voice command หรือจะเป็น S ปากการุ่นเล่นจากปากกา S Pen ที่ค่อนข้างเรียกว่าใช้งานได้ง่ายๆครับหรือไม่กระทั่งว่าส่วนโน้ตรวมทั้งการโทรระหว่างจดเนี่ยการทำงานถือว่าทำงานได้ดีมากนะครับก็เลยรู้สึกว่านี่คือส่วนที่เติมเต็มการทำงานของ Samsung Galaxy Note 2แล้วก็ Samsung Galaxy รุ่นอื่นๆที่คิดว่าในอนาคตเนี่ย Samsung จะออกมาอีกเกี่ยวกับในส่วนนี้นะครับว่าเราจะใช้งานอะไรในส่วน Note ได้บ้างนะครับแล้วก็ความที่เป็นสมาร์ทโฟนที่ตอนนี้ธีมของ Samsung นั้นก็คือเป็นธีมเข้าใจคนใช้มากขึ้นนะครับก็ทำให้ว่าSamsung ได้ออกแบบโทรศัพท์ที่ดูดีมีความน่าไว้วางใจในการใช้งานนะครับแต่ราคาเนี่ย 22,900 บาทซึ่งจะขายในเดือนตุลาคมที่ถึงนี้ในงาน Thailand Mobile Expo ครั้งแรกเนี่ยก็ยังไงก็ถือว่าถ้าใครมอง S3 ว่ามองตัวนี้บ้างก็ดีนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้คุณต้องลองเล่นดูก่อนว่ามันเหมาะกับคุณหรือเปล่าซึ่งในงานเห็นถ้าSamsungหลุดข่าวมาว่าจะมีสีแค่สีไทเทเนียมเกรย์ครับสีเทานะครับสีที่เอามาโชว์เนี่ยเอามาให้รีวิวของวันนี้ก็คือสีขาวมาว่าไว้นะครับก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยแล้วก็อย่างไรก็ดีคุณต้องลองเล่นดูนะครับสำหรับ Galaxy Note 2คือมันมีฟีเจอร์ที่เราอาจจะยังรีวิวให้ไม่หมดแต่ว่านี่คือรีวิวส่วนหนึ่งที่พยายามดึงเค้นฟีเจอร์ต่างๆขึ้นมาแล้วนะครับก็ยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปว่า Galaxy Note 2เนี่ยจะปีคุณสมบัติที่ชนะใจคนได้มากขนาดไหนนะครับสำหรับรีวิววันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่กับรีวิวตอนหน้าซึ่งจะเป็นอะไรนั้นผมยังไม่ทราบ
ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ